สวัสดีครับผมเต้นอมดครับคลิปนี้นะครับจะพามาชมฟีเจอร์ใหม่นะเกี่ยวกับแบตเตอรี่ที่มีเฉพาะใน iPhone 15ทุกรุ่นเท่านั้นนะครับก็จะประกอบไปด้วย2ฟีเจอร์หลักก็คือฟีเจอร์แรกก็คือการเช็ครอบใช้งานแบตเตอรี่ฟีเจอร์ที่2ก็คือการชาร์จเพื่อถนอมแบตนะครับมาดูฟีเจอร์แรกกันก่อนนะครับก็คือการดูรอบการใช้งานแบตเตอรี่ของ iPhone 15นะครับจะมาพร้อมในทุกรุ่นเลยก็คือ iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Proแล้วก็ iPhone 15 Pro Max วิธีการเช็คนะครับก็เข้าไปที่การตั้งค่าเลื่อนลงมาครับไปที่ทั่วไปจากนั้นก็แตะที่เกี่ยวกับครับตรงนี้นะครับที่ตรงด้านล่างเนี่ยก็จะมีส่วนที่แสดงข้อมูลแบตเตอรี่นะจะแสดงข้อมูลอยู่3ส่วนก็คือวันที่ผลิตวันใช้ครั้งแรกแล้วก็จำนวนรอบการใช้งานครับก่อนหน้านี้นะครับเวลาที่เราจะเช็ครอบการใช้งานแบตเตอรี่หรือรอบการชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยเราจะต้องใช้แอปพลิเคชันอื่นหรือไม่ก็ต้องใช้วิธีการดูที่ข้อมูลรายงานการวิเคราะห์ซึ่งจะซับซ้อนพอสมควรแต่ใน iPhone 15ทุกรุ่นเนี่ยก็จะมาพร้อมฟีเจอร์ตัวนี้ในหน้าการตั้งค่าเลยครับ Apple บอกว่าปกติแล้วเนี่ยแบตเตอรี่ของ iPhone นะครับจะออกแบบให้รักษาความจุสูงสุดไปที่ 80% ของความจุดั้งเดิมเมื่อชาร์จแบตเต็มได้500รอบนั่นหมายถึงประสิทธิภาพสูงสุดของแบตเตอรี่ iPhone เนี่ยจะอยู่ในรอบการชาร์จหรือว่ารอบการใช้งานน่ะไม่เกิน500รอบดังนั้นนะครับตัวเนี้ยจํานวนรอบการใช้งานแบตเตอรี่ตัวนี้ก็จะช่วยให้เราเช็คนะครับว่าตอนเนี้ยแบตเตอรี่ของเราเนี่ยหมดรอบการชาร์จหรือว่าถึงรอบการชาร์จสูงสุดก่อนที่จะเสื่อมประสิทธิภาพแล้วหรือยังครับสำหรับฟีเจอร์การดูรอบการใช้งานแบตเตอรี่ของ iPhone 15เนี่ยหน้าตอนนี้มีเฉพาะใน iPhone 15เท่านั้นนะครับเมื่อผมเข้าไปเช็คในตัว iPhone 14 Pro Max ของผมเนี่ยที่ได้อัปเดตเป็น iOS 17เวอร์ชันล่าสุดแล้วเนี่ยก็ไม่มีฟีเจอร์นี้แต่อย่างไรครับต่อมานะครับจะเป็นฟีเจอร์การตั้งค่าการชาร์จเพื่อถนอมแบตสำหรับ iPhone 15เท่านั้นนะครับก็เข้าไปที่การตั้งค่าแบตเตอรี่แตะที่นี่ครับสุขภาพแบตเตอรี่และการชาร์จตรงนี้นะครับจะมีเมนูชื่อว่าการชาร์จเพื่อถนอมแบตเตอรี่ก็แตะเข้าไปได้เลยใน iPhone 15ทุกรุ่นนะครับจะมีเมนูให้เราเลือกนะครับอยู่3อันอันแรกก็คือการชาร์จเพื่อถนอมแบตเตอรี่อันที่2ก็คือขีดจำกัด 80% และสุดท้ายก็คือไม่มีไปที่ละอันก่อนนะครับการชาร์จเพื่อถนอมแบตเตอรี่เนี่ย iPhone นะครับจะเรียนรู้พฤติกรรมการใช้งานของเราแล้วก็จะปรับรูปแบบการชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยเพื่อให้ถนอมแบตเตอรี่มากที่สุดอย่างเช่นถ้าผมเสียบ iPhone ไว้ก่อนนอนเนาะตัว iPhone เนี่ยก็จะชาร์จไว้ที่สูงสุด 80%แล้วก็ไปเร่งรอบการชาร์จให้ถึง 100% เนี่ยในช่วงก่อนที่ผมจะตื่นนอนอันนี้ถ้าผมเลือกการชาร์จเพื่อถนอมแบตเตอรี่นะครับอย่างที่2ถ้าผมตั้งว่าขีดจำกัด 80% นั่นหมายความว่า iPhone 15เครื่องนี้นะครับจะชาร์จแบตเตอรี่สูงสุดเพียงแค่ 80% เท่านั้นเพื่อลดรอบการชาร์จหรือว่ารอบการใช้งานแบตนะฮะและสุดท้ายนะครับถ้าเราอยากชาร์จแบตให้เต็ม 100% ตลอดนะครับก็แตะที่คำว่าไม่มีแบบนี้ก็ได้นะครับฟีเจอร์ตัวเลือกการชาร์จเพื่อถนอมแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับจะมีเฉพาะใน iPhone 15ทุกรุ่นเท่านั้นและเมื่อผมเข้าไปเช็ค iPhone 14 Pro Max ที่อัปเดตเป็น iOS 7เวอร์ชันล่าสุดแล้วเนี่ยก็จะมีเมนูการชาร์จเพื่อถนอมแบตเตอรี่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับจะไม่มีเมนูย่อยแบบนี้ให้เลือกโอเคครับนี่คือฟีเจอร์เกี่ยวกับแบตเตอรี่ทั้งหมดนะครับที่มาพร้อมใน iOS 15ทุกรุ่นแล้วก็ส่วนตัวผมคาดหวังว่า Apple จะอัปเดตฟีเจอร์เหล่านี้นะครับไปให้กับ iPhone รุ่นเก่าได้ใช้บ้างนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง iMod Official ไว้ด้วยผมเต้นไอมดขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ